ังจากจบขั้นตอนการออกแบบแล้วขั้นตอนต่อไปเป็น Develop การพัฒนาเป็นขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหานั้นๆได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สร้างสื่อและเลือกวิธีในการนำส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนทำการตรวจสอบสื่อวัสดุการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้ได้หรือไม่เพื่อจะไม่ได้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดหาใหม่หากไม่มีต้องพัฒนาจัดหาสื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ทำการประเมินประสิทธิภาพสื่อที่พัฒนาจัดหามาว่าสามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไปได้ในขั้นตอนนี้ผมสามารถวางแผนและเขียนแผนการสอนคู่มือการเรียนข้อสอบและแบบประเมินตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ไหมครับได้ค่ะโดยต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าแผนการสอนคู่มือการเรียนข้อสอบและแบบประเมินนั้นมีคุณภาพดีและสามารถใช้ในการสอนและการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาต้องมีการประเมิน2ครั้งครั้งแรกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความถูกต้องในส่วนของเนื้อหาบทเรียนโครงร่างระบบการเรียนรู้และประเภทของสื่อที่จะใช้รวมทั้งทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีในการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนเมื่อประเมินตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้วครั้งที่2จะเป็นการประเมินเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนคู่มือการเรียนเป็นต้นสามารถใช้ได้ผลดีเพียงใดเมื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาใช้งานจริงต่อไปเข้าใจแล้วครับ